ค่ะสวัสดีครับดิฉันนางสาวมุนทายุจิ๋วและดิฉันนางสาวปิชนาสัมมีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะหลักสูตรเอกภาษาอังกฤษธุรกิจจะขอสัมภาษณ์พี่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็นักอันดับแรกนะคะก็จะขอถามชื่อแล้วก็หน้าที่การงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะคือนี่ผมมันดาบตำรวจประเวศจิตเกตตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชตอนที่ตอนนี้ได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนื่องจากสภ.เมืองนครศรีธรรมราชนี่คือเขาต้องการให้บุคลากรได้ทำหน้าที่หลากหลายหลายหน้าที่เปลี่ยนหมุนเวียนกันทำปฏิบัติหน้าที่คือบางทีก็อยู่จราจรบ้างนะครับอยู่ประชาสัมพันธ์บ้างคือสองตำแหน่งอะค่ะครับกินจังเลยค่ะแล้วก็ทำงานเนี่ยเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เนี้ยค่ะประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสักกี่ปีแล้วค่ะคือตรงนี้เราจะหมุนเวียนกันในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นี่เราจะหมุนเวียนกันบางคนก็ไม่ประจำครับบางคนก็2เดือน3เดือนก็ไปปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามบางคนก็เนี่ยหมุนเวียนกันนี่จราจรบ้างอะไรบ้างก็ทำหน้าที่แล้วก็ความพึงพอใจอะค่ะที่ได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นี้พึงพอใจมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในส่วนตัวผมนะครับผมบอกว่าผมอยู่ประชาสัมพันธ์นี่ผมว่ามีความสุขกับงานเพราะว่าได้พบปะประชาชนได้บริการประชาชนได้ทำในสิ่งนี้ได้เจอคนเยอะแยะหลายอาชีพได้เจอเราบริการให้เขาดีเขาเวลาก็มาติดต่อที่ราชการสภ.เมืองครับค่ะคือแล้วพี่เรียนจบมาจากด้านไหนคะแล้วค่ะถ้าเรียนจบนี่คือจริงๆแล้วก็จบสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเกษตรนะก็เกษตรไซใหญ่ครับผมแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่สอบตำรวจไปประชาสัมพันธ์เราต้องหรือไม่เหรอฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างคะทำงานเกี่ยวกับอะไรฝ่ายประชาสัมพันธ์นี่ก็ถ้าว่าถ้าพูดนี้ก็คือฝ่ายประชาสัมพันธ์เราก็มันไม่ตายตัวแล้วว่าประชาสัมพันธ์มาติดต่องานราชการก็ตัวนี้มาติดต่องานราชการของสภ.เมืองนครศรีธรรมราชเราก็ต้องแนะนำว่าเขามาติดต่อเรื่องอะไรแบบแรกเรามาติดต่อเรื่องอะไรเขามาติดต่อเรื่องอะไรแนะนำว่าเขาจะมาพบพนักงานสอบสวนหรือชื่ออะไรบ้างเราก็แนะนำว่าไปห้องนู้นทางนู้นติดต่อฝ่ายหน่วยการติดต่อผู้กำกับติดต่อรองผู้กำกับเราก็แนะนำให้เขาบริการตรงนี้แล้วก็บางครั้งก็เราก็เดินไปส่งว่าห้องไหนอยู่ทางไหนถ้าไม่นั้นมากก็คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับครับทั่วไปของบนสถานีครับครับผมแล้วก็ปัญหาค่ะที่พบเจอบ่อยมากสำหรับการทำงานฝ่ายในสัมพันธ์นี้ค่ะปัญหาที่เจอนี่ก็ไม่ก็มีนะครับผมบอกเลยบอกไม่ก็มีน้อยมากคือบางครั้งมีก็มีบางทีคนเมาเมาหรือว่าที่ถูกจับกันเมาอะไรแบบเนี้ยหรือบางอย่างคนบางทีก็ต้องการความรวดเร็วบางครั้งนั่นแหละบางครั้งอารมณ์เสียมาแบบนั้นแต่เราก็ต้องทำให้เขาใจเย็นนะเย็นลงให้ยิ่งแล้วก็นะคะส่วนใหญ่เนี่ยสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชนะคะจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรคะแต่ว่าโดยภาพรวมของ
ถามว่าเมื่อกี้เกี่ยวกับภาพรวมเกี่ยวกับถ้าว่าให้เราให้ประชาการเกี่ยวกับอะไรของพรรคใช่ไหมเกี่ยวกับประชาการเกี่ยวกับลุงพัดแล้วก็บอกว่าประชาการเกี่ยวกับการจอดรถการจอดรถการมาติดต่อราชการต้องเกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับนั่นคือการโดนจับเราก็ต้องบอกเขาว่าที่เราผิดตรงนี้อะไรแบบนี้นะหรือแล้วก็คือเราจะประชาสัมพันธ์ให้เขาว่าเกี่ยวกับยาเสพติดเด็กเยาวชนทุกคนตอนนี้เยาวชนส่วนใหญ่แล้วก็ยาเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะครับแล้วก็ต้องนั่งผู้ปกครองด้วยค่ะก็คืออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบ้านเมืองเรามีปัญหายาเสพติดกันเยอะก็คืออยากให้พี่ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงโทษและภัยของยาเสพติดให้เยาวชนได้รับรู้กันค่ะครับคือเรื่องนี้เราก็ประจำกันตลอดแล้วว่าบางทีเยาวชนรู้ท่าไม่ถึงการรู้ท่าไม่ถึงการบางทีก็เหมือนยาเสพติดยกตัวอย่างง่ายว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมอะไรเนี่ยเยอะเลยค่ะคือกับเขาไม่เยาวชนหรือว่าเนี่ยไม่ทราบไม่เข้าใจว่าตรงนี้ถ้าว่าเสพน้ำกระท่อมเข้าไปแล้วเสพน้ำกระท่อมจริงๆแล้วว่าโทษในคุณโทษถ้าว่ามันเป็นสองอย่างนะครับเกี่ยวกับน้ำกระท่อมหนึ่งคือหนึ่งเสพสองผลิตถ้าผลิตนี่คือเยอะหน่อยคือตุ้มนั่นต้องไม่ใช่ปรับนะครับติดเท่าไหร่อะคะจำคุกจำคุกเท่าไหร่คะจำคุกนี่ไม่ได้ใจนะอยู่ที่ศาลนะเพราะว่าเขาศาลก็จะเห็นว่าจำนวนเท่าไหร่ปริมาณเป็นหม้อใหญ่ก็ติดใหญ่ยาวเลยใช่ไหมคะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเราเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรมรคศรีธรรมราชนะคะก็ขอฝากขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยค่ะอีกนิดนึงนะค่ะก็สพเมืองนครศรีธรรมราชยินดีรับจ่ายยินดีต้อนรับประชาชนและก็โดยเยาวชนทุกคนมีอะไรปรึกษาประชาสัมพันธ์ยินดีใช่ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับทุกคนดีมากเลยค่ะก็นะคะก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจนะคะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรมรคศรีธรรมราชกันแล้วนะคะแล้วก็อันดับต่อไปก็จะพาเที่ยวชมสถานีตำรวจภูธรมรคศรีธรรมราชค่ะก็ขอบคุณนะคะที่สถานีตำรวจภูธรมรคศรีธรรมราชให้ความสะดวกกับพวกเราที่มาสัมภาษณ์ประจำวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ